บุกจับบ่อยมากนะช่วงนี้วันนี้ค่ะปปท.นะเขาได้นำหมายจับอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะเข้าจับกลุ่มนายเอกลักษณ์วารีชนหรือคุณเอกปากน้ำที่บ้านพักย่านนิมิตใหม่25คลองสามวากรุงเทพค่ะหลังทราบนะคะว่าคุณเอกลักษณ์เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับการเรียกเอาทรัพย์อธิบดีของกรมการค้าข้าวแล้วก็ภริยาโดยผู้ต้องหาคนสำคัญที่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเคยระบุค่ะว่าเป็นตัวประสานงานระหว่างหนึ่งในกลุ่มของนายศรีสุวรรณจันยาและนายเจ๋งดอกจิกและเป็นผู้คอยจัดทำข้อมูลร้องเรียนทั้งหมดอ่ะเป็นเหมือนแบบส่วนหนึ่งอ่ะส่วนหนึ่งของแก๊งตบทรัพย์นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้อีกหนึ่งรายในบ้านพักในจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งผู้ต้องหารายนี้เป็นคนใกล้ชิดของคุณเจ๋งดอกจิกค่ะอ่ะด้านคุณเจ๋งดอกจิตค่ะแล้วก็คุณการ์ตูนพิมพ์ณัฐฐาอดีตผู้สมัครส.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์พรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้แถลงเปิดใจนะคะบอกว่าหลังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวกับนายศรีสุวรรณจันยาก็ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันรีดทรัพย์จากอธิบดีกรมค้าข้าวกรมการข้าวโดยเจ๋งดอกจิกเนี่ยเขาบอกยืนยันเลยนะคะว่าเขาไม่ใช่แก๊งตบทรัพย์ไม่เคยคิดจะไปรีดทรัพย์จากใครความจริงตั้งใจจะไปช่วยอธิบดีกรมการข้าวโดยไม่คิดเลยว่าในกรมการข้าวมีงูเห่าด้วยและยังบอกค่ะว่าสองฝ่ายมาพูดกับตนเนี่ยไม่ตรงกันฝ่ายหนึ่งบอกว่ามีหลักฐานว่ากรมการข้าวทุจริตเตรียมจะไปร้องตามเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายบอกว่าไม่ได้ทุจริตจึงไม่อยากฝากให้ไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าใครพูดจริงแล้วถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดจะมาเคลียร์ทีหลังทำใหม่คุณเจ๋งเขาก็บอกว่าตนเนี่ยไม่เคยได้เงินสักบาทเลยนะข่าวที่ออกไปเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะไม่เคยไปตบทรัพย์ใครที่ไหนจึงขอออกมาขอร้องขอความเป็นธรรมเพราะความเสียหายนี่เกิดขึ้นกับตนผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคจะมองตนอย่างไรโดยเฉพาะคุณการ์ตูนพิมพ์ณัฐฐาเนี่ยร้องไห้ทุกวันเนี่ยด้านข้างเนี่ยถามว่าตัวเองผิดตรงไหนทำอะไรผิดทำไมต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ยืนยันทั้งตนแล้วก็การ์ตูนเนี่ยไม่รู้เรื่องโดยคุณการ์ตูนเป็นเลขาของตนเขาก็ไปกับตนเรื่องก็แค่นั้นคุณเจ๋งเขาก็บอกความจริงเนี่ยผมไปช่วยเขาแท้ๆถ้าไปตบทรัพย์เขาจริงก็ต้องรอเรียกร้องเงินต่อแต่ผมเนี่ยต่อรองให้ตัวเลขลดลงเพื่อให้พอใจกันทั้งสองฝ่ายการกล่าวหาผมเนี่ยมันรุนแรงเกินเหตุงานนี้พวกนักจ้อทั้งหลายที่ออกมาพูดวิจารณ์รวมทั้งเกลียนคีย์บอร์ดทั้งหลายเจ้าหน้าที่รัฐออกมาพูดเกินเหตุขอให้รอรับหมายศาลผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีละเว้นคือเตรียมฟ้องด้วยเตรียมฟ้องค่ะมิสสอนอเลยใครได้หมายศาลไปก็มิสสอนอเลยล่ะค่ะพี่เอ็กเขาก็บอกว่าอย่ามากล่าวหาเขามั่วๆนะครับค่ะเขาก็เตรียมแล้วแหละคือเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ไปรีดถูกเขาไปช่วยถูกอ๋อใช่เขาก็ยืนยันแบบนั้นค่ะอืมอ่ะแล้วทีนี้นะเรื่องร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณเจ๋งเขาก็ยอมรับว่าได้รายงานจากร้อยเอกธรรมนัสท่านก็บอกว่าช่วยให้มันจบๆหน่อยงานท่านคงเยอะเลยคิดว่าเป็นเรื่องน่ารำคาญโทรศัพท์ไปเล่าให้ท่านฟังว่ามีเรื่องกลมข้าวท่านบอกพี่ช่วยทำให้มันจบๆหน่อยประมาณ18ธันวา66วันที่19ธันวาเนี่ยก็เลยไปหาร้อยเอกธรรมนัสที่ทำเนียบถามว่าเรื่องพี่ศรีจะเอายังไงท่านก็ถามว่าพี่ศรีจะเอายังไงก็บอกไม่รู้เขาบอกพี่เจ๋งไปช่วยจัดการให้หน่อยเลยเป็นที่มาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พี่เอกคือไปช่วยเจรจาท่านก็บอกว่าทำตามที่ศรีว่าเลยก็คือจัดการให้จบๆไล่ต่อไล่ดีๆมีคุณหมูอธิบดีภรรยาอธิบดีไปตกลงกับคุณศรีสุวรรณว่ายังไงอันนั้นผมก็ไม่รู้แต่ต่อมาทีหลังก็ได้ตกลงกันว่า2โลข่าวก็ออกว่าจะไปจ่ายเบื้องต้นด้วยซ้ำแต่ทีนี้นะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าในภาพเนี่ยคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยเขายกพานมีธูปเทียนดอกไม้ขึ้นมาเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาสาบานว่าถ้าผมเป็นแก๊งตบทรัพย์ขอให้ผมมีอันเป็นไปแต่หากผมไม่ได้เป็นดังนั้นขอบารมีพระแก้วมรกตศาลหลักเมืองช่วยจัดการกับคนกล่าวหาถ้าไม่ได้เป็นแก๊งตบทรัพย์ก็ขอให้ผมเจริญขึ้นไปลองฟังไปฟังเสียงครับขอสาบานว่าเรื่องทั้งหมดที่มีการกล่าวหาว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและไปทำข้อกล่าวหาเป็นนักจ้างในที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
ทรัพย์เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้อื่นถ้าผมเป็นเช่นนั้นผมเป็นแก๊งตบทรัพย์เป็นแก๊งตบทรัพย์เป็นแก๊งรีดทรัพย์ขอให้ผมยันเป็นไปถ้าหากแม้นว่าผมไม่ได้เป็นดังนั้นขอบารมีพระแก้วมรกตศาลหลักเมืองพระแก้วธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนี้ช่วยไปจัดการกับคนกล่าวหาผมให้ไม่มีที่อยู่ให้ทุกข์ใจยิ่งกว่าผมร้อยเท่าพันเท่าและขอให้บุคคลที่กล่าวหาผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ดีหรือสื่อมวลชนคนหนึ่งคนใดก็ดีที่คิดในแบบนั้นรวมทั้งพี่น้องประชาชนคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขอให้มีอันเป็นไปทั้งลูกทั้งเมียทั้งครอบครัวอย่าได้ผมจะได้เกิดถ้ามีการกล่าวหาผมถ้าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับแก๊งตบทรัพย์ขอให้ผมมีวันจะเริญขึ้นเรื่อยๆวันนี้ผมอนุญาตให้พี่น้องสื่อมวลชนถามในกรอบของพอจะตอบได้โอ้แกสาบานแรงนะค่ะสาบานแรงไม่พอแช่งแรงอีกแช่งแรงขอให้อะไรอ่ะเมียไม่ไปทั้งครอบครัวลูกล่ะใช่ค่ะแต่ถ้าไม่ได้ทำนะก็ชีวิตก็เจริญยิ่งขึ้นไปเหมือนกันเออนี่ก็เป็นคำสาบานของคุณจิ๋งดอกจิกนะคะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ